อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามว่าทำไมเวลาขายหุ้นเนี่ยนะครับหุ้นมันถึงไม่ลดทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นทำไมเงินทุนถึงเพิ่มขึ้นนะฮะกำลังเกิดความสับสนว่าเวลาขายมันควรจะต้องลดลงเนี่ยแต่ทำไมเวลาขายแล้วทุนเพิ่มขึ้นเกิดความงงๆนะครับก็เลยเข้ามาถามผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเราต้องแยกเป็น2ประเด็นแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก่อนก็คือที่คุณบอกว่าเวลาขายแล้วทำไมเงินทุนเพิ่มขึ้นเวลาขายมันน่าจะลดลงใช่ไหมฮะมันน่าจะเกิดจากอย่างนี้ครับนี่คือบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยเวลาที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีหุ้นและนำหุ้นนั้นออกขายเวลาที่นำออกขายเนี่ยก็จะได้เงินทุนเข้ามาในกิจการนะครับแล้วก็เอาเงินทุนดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในการบริหารงานในบริษัทนะครับดังนั้นเวลาบริษัทก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะต้องสร้างใบหุ้นขึ้นมาสมมติว่าเขาสร้างใบหุ้นขึ้นมาเท่ากับ100,000หุ้นนะครับเขาสร้างใบหุ้นมา100,000หุ้นแต่ว่ามันยังไม่มีเงินทุนมาบริหารงานนะฮะมันมีแค่เพียงใบหุ้นเท่านั้นเองดังนั้นเวลาที่เขาอยากจะได้เงินเข้ามาบริหารงานเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเอาหุ้นนั้นออกขายให้กับบุคคลอื่นนะครับสมมุติว่า100,000หุ้นนั้นหุ้นละ1บาทนะครับเอาจบแบบง่ายๆเลยนะฮะเขาต้องการขายหุ้น 100,000 หุ้นนะครับหุ้นละ1บาทดังนั้นเมื่อเขาต้องการเงินเอามาบริหารงานเขาต้องขายหุ้นนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดบริษัทนะครับขายหุ้นให้กับนายกขายหุ้นให้กับนายกเท่ากับ100หุ้นเมื่อขายหุ้นละ1บาทดังนั้นบริษัทก็จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการขายเนี่ยนะฮะเท่ากับ100บาทนะครับถ้าเกิดบริษัทขายหุ้นให้กับนายขออีก 1,000 หุ้นบริษัทก็จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 บาทเป็นแบบนี้นะทุกครั้งที่ขายหุ้นก็จะได้เงินทุนเข้ามาในกิจการสมมุติว่าณปัจจุบันนี้นะครับบริษัทขายหุ้นออกไปเท่ากับ 1,100 หุ้นบริษัทก็จะมีเงินทุนตอนนี้เท่ากับ 1,100 บาทด้วยนะครับบริษัทก็จะมีเงินทุน 1,100 บาทบริษัทก็จะนำเงินทุนดังกล่าวเนี่ยนะฮะไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารงานบริษัทนะครับนี่คือหลักในการคิดนะครับว่าเวลาขายหุ้นทำไมหุ้นมันลดลงนะฮะหุ้นมันลดลงแต่ทุนมันเพิ่มขึ้นคุณถามว่าทำไมขายหุ้นแล้วทุนมันเพิ่มขึ้นนะฮะผมก็จะบอกว่าเวลาขายหุ้นเงินทุนในการเพิ่มขึ้นเพราะบริษัทได้เงินทุนเข้ามาบริหารงานนะครับเวลาลงบัญชีก็จะลงบัญชีแบบนี้นะครับก็จะเดบิตด้วยเงินสดเวลาที่ขายหุ้นได้นะฮะ 1,100 บาทแล้วเครดิตด้วยบัญชีทุน 1,100 บาทเห็นไหมฮะนี่การลงมาด้วยบัญชีนะฮะทุกครั้งที่ขายหุ้นเงินทุนจะเพิ่มขึ้นเพราะตามที่เราเรียนบัญชีกันมานะฮะทุนเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเครดิตเห็นไหมฮะทุนเพิ่มก็อยู่ด้านเครดิตขายหุ้นน่ะลดลงฮะแต่เงินทุนในกิจการมันเพิ่มขึ้นนะครับเวลาที่คุณอ่านหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเวลานำหุ้นออกขายหุ้นมันลดลงแต่เขาจะบอกเลยว่าทุนมันเพิ่มขึ้นที่ทุนเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าบริษัทนำหุ้นของตนนั้นออกขายเงินทุนก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในเนื้อหานี้เนี่ยนะครับคุณจะได้เจออยู่ในบัญชีการเงินนะฮะหรือคุณอาจจะเจออยู่ในบัญชีชั้นกลาง2ฮะในเรื่องของบริษัทจำกัดนะครับคุณจะเจอมันนะในเนื้อหานี้เนี่ยคือให้เรามีมุมมองว่าเราคือบริษัทสำหรับอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือเป็นกรณีที่เราเนี่ยนะครับไปซื้อหุ้นจากบริษัทอื่นมาเป็นของเรานะครับและเราก็นำหุ้นดังกล่าวที่เป็นของบริษัทอื่นนั้นออกขายให้กับบุคคลอื่นต่อไปนะครับมันก็จะมีการลงมาด้วยบัญชีที่ต่างกันเพราะว่าบริษัทดังกล่าวนั้นเขาขายหุ้นของบริษัทอื่นไม่ใช่บริษัทของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นนี่คือบริษัทของเรานะฮะให้เรานึกเอาไว้นะครับว่าเรามีบริษัทของเราอยู่นะครับบริษัทของเราเนี่ยนะครับไม่ได้นำหุ้นของตนออกขายให้กับบุคคลอื่นนะครับคืออาจจะเคยขายไปแล้วในอดีตนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยนะครับมีเงินทุนหมุนเวียนเยอะก็เลยเอาเงินที่มีอยู่เยอะๆเนี่ยไปลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทอื่นมาดังนั้นหมายความว่าเมื่อเรานะฮะไปซื้อหุ้นจากบริษัทอื่น
เนี้ยนะฮะอาจจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามนะฮะสมมุติว่าเป็นบริษัทกอแล้วกันนะฮะเป็นบริษัทกอบริษัทกอเนี่ยนะครับขายหุ้นนะฮะเราก็ไปซื้อหุ้นจากบริษัทกอมานะครับเวลาที่เราไปซื้อหุ้นจากบริษัทกอมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะจ่ายเงินซื้อหุ้นเวลาที่เราได้มาก็คือได้หุ้นมาเนี่ยเราจะเรียกหุ้นอันนี้ว่าเงินลงทุนเราจะเรียกหุ้นนี้นะฮะว่าเงินลงทุนแล้วเวลาที่เราเนี่ยนะครับได้เงินลงทุนมาแล้วเนี่ยเราก็จะถือว่าเงินลงทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นสินทรัพย์ในกิจการของเรานะครับเนี่ยนะฮะเงินลงทุนดังกล่าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะฮะเงินลงทุนเนี่ยเราเรียกว่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ในกิจการของเรานะครับดังนั้นให้เรามองตอนนี้แล้วกันนะฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหุ้นอยู่แต่หุ้นดังกล่าวเราเรียกว่าเงินลงทุนเพราะว่ามันเป็นหุ้นของบริษัทอื่นเราจึงเรียกมันว่าเงินลงทุนนะครับคราวนี้วันหนึ่งเราขายหุ้นให้กับใครก็ตามนะครับเราขายหุ้นดังกล่าวซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทกอนะฮะเราขายหุ้นให้กับในขอมาซื้อหุ้นนะฮะเวลาที่เราขายเนี่ยแน่นอนฮะเวลาที่เราขายเนี่ยเงินทุนก็คือเงินลงทุนตรงนี้นะฮะจะลดลงเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์เนี่ยนะฮะเวลาเราขายมันก็ต้องลดลงเราขายไปเราก็จะได้เงินสดจากในขอมาเพราะในขอเนี่ยซื้อหุ้นจากเรานะฮะจุดตรงนี้เนี่ยเวลาลงบัญชีลงยังไงครับเวลาที่เราขายหุ้นของคนอื่นให้กับบุคคลอื่นเราก็จะลงมาที่บัญชีโดยเดบิตด้วยเงินสดเพราะเราได้เงินสดมานะฮะแล้วเครดิตด้วยเงินลงทุนเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อหุ้นจากบริษัทอื่นมาเนี่ยหุ้นดังกล่าวเราเรียกว่าเงินลงทุนเวลาขายเราก็ต้องเอาเงินลงทุนลดลงนะฮะสินทรัพย์ลดลงอยู่ด้านเครดิตนะฮะอันนี้เวลาขายเงินลงทุนลดลงเพราะเรามีมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ของเราในเนื้อหานี้นะฮะเราจะเจอในวิชาบัญชีการเงินนะครับแล้วก็เจอในบัญชีชั้นกลาง1นะฮะเรื่องเงินลงทุนนะฮะจะต่างกันละนะฮะขอให้คุณดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงถ้าเราเรียนเรื่องบริษัทจำกัดนะฮะมันจะออกมาในลักษณะนี้ก็คือเราเปิดบริษัทแล้วเราขายหุ้นของเราให้กับบุคคลอื่นเวลาที่เราขายหุ้นของเราให้กับบุคคลอื่นเราจะมีเงินเข้ามาในกิจการเราดังนั้นทุนจึงเพิ่มขึ้นจะลงบัญชีแบบนี้นะฮะถ้าเรียนเรื่องบริษัทจำกัดเราขายหุ้นของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเรียนเรื่องเงินลงทุนขึ้นมาเนี่ยฮะคือหมายความว่าเราไปซื้อหุ้นของบริษัทอื่นเงินลงทุนของบริษัทอื่นที่เราถือไว้เนี่ยเราจะเรียกว่าเงินลงทุนนะครับเวลาขายก็จะลงมาในบัญชีแบบนี้นะฮะเงินลงทุนก็จะลดลงที่ขายที่คุณถามผมเนี่ยว่าเวลาขายทำไมมันไม่ลดลงที่คุณถามอย่างเนี้ยเพราะว่าคุณเข้าใจว่ามันเป็นการซื้อหุ้นจากบริษัทอื่นมาแล้วขายออกไปเนี่ยเงินลงทุนมันจะต้องลดลงนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าในความเป็นจริงแล้วคือคุณกำลังเรียนเรื่องเนื้อหานี้อยู่ก็คือคุณเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วคุณขายหุ้นของคุณให้กับที่อื่นนะฮะทุนก็เลยเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ขายทุนไม่ลดลงนะฮะทุนจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่คุณจะวิเคราะห์คุณก็ต้องดูด้วยว่าเราขายหุ้นของเราหรือไม่ถ้าเราขายหุ้นของเราทุกครั้งที่เราขายหุ้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราขายหุ้นของที่อื่นนะครับเราไปซื้อหุ้นที่อื่นมาแล้วเราก็ขายหุ้นดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นไปถ้าเราขายหุ้นของคนอื่นเนี่ยเราก็จะถือว่าทุกครั้งที่ขายนั้นเงินลงทุนลดลงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณและคนอีกหลายๆคนนะฮะที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องที่คุณถามเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนที่เรียนบัญชีก็มักจะเกิดความสับสนว่าเวลาขายหุ้นทำไมเงินทุนเพิ่มขึ้นนะครับ